เพราะฉะนั้นนักเรียนดูจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าน้ำแข็งผสมน้ำนะคะน้ำแข็งอุณหภูมิจะอยู่ที่0องศาเซลเซียสนะคะพอได้รับความร้อนเราให้ความร้อนไปเราเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไม่สูงขึ้นจะอยู่ที่0องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลวอุณหภูมิจะอยู่ที่0องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งเมื่อได้รับความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าพลังงานความร้อนนักเรียนพลังงานความร้อนที่เข้าไปทำให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลวนะคะพลังงานความร้อนจากไหนจากสิ่งแวดล้อมนะคะหรือที่เราใช้แท่งแก้วคนเพื่อเพิ่มพลังงานความร้อนเข้าไปนั่นเองนะคะเพื่อให้มันหลอมละลายเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งนะคะความร้อนแฝงนักเรียนความร้อนแฝงจำพ่อของการหลอมเหลวของน้ำแข็งนั้นนะคะจะมีค่าประมาณกี่แคลอรี่ต่อกรัมนะลืมแล้วยัง80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะนักเรียนภาพนี้ยังจำได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งเป็นน้ำเหลวอันนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงมันแอบแฝงอยู่นะคะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปกติวัตถุต่างๆพอเราให้ความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะแต่อันนี้อุณหภูมิไม่สูงขึ้นนะคะเราเรียกความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวอันนั้นเป็นพลังงานความร้อนนะคะนี่ยังไม่ลืมนะคะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนั้นจะมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะ80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจนะคะว่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนักเรียนพลังงานความร้อนเรามองเห็นไหมไม่เห็นนะคะไม่เห็นแต่มันทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเราจับดูรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะคะถัดไปเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้นักเรียนต้องจำไว้ว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีค่าอยู่ที่80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะถ้าเขาถามว่าน้ำแข็งมวล20กรัมหลอมเหลวเป็นน้ำหมดพอดีเลยต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี่20กรัมนักเรียน20กรัมนะครับทำน้ำแข็ง20กรัมให้หลอมเหลวละลายเป็นน้ำหมดพอดีเลยใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี่คิดเลขในใจได้ไหมเท่าไหร่อะไรคูณอะไร80คูณอะไรกี่กรัมล่ะ20กรัม80คูณ20ก็1,600 แคลอรี่นะคะมีใครนึกภาพไม่ออกไหมว่าที่เพื่อนเราบอกว่า 1,600 แคลอรี่นั้นมาจากไหน80 80ก็คือน้ำแข็ง1กรัมเปลี่ยนเป็นน้ำเหลว1กรัมเหมือนกันใช้พลังงานความร้อน80แคลอรี่นะคะถ้า2กรัมก็160แคลอรี่ถ้า10กรัมก็800แคลอรี่ถ้า20กรัมก็ 1,600 แคลอรี่นะคะงงไหมขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราจะทดลองตัวนี้นะคะนักเรียนทำนองเดียวกันว่าน้ำ100องศาเซลเซียสนักเรียนน้ำ100องศาเซลเซียสเราเรียกว่าน้ำอะไรเราเรียกว่าน้ำร้อนนะคะไม่เรียกว่าน้ำเย็นนี่100องศาเซลเซียสร้อนร้อนมากแล้วพอให้ความร้อนต่อไปอีกนักเรียนพอให้ความร้อนต่ออุณหภูมิจะไม่เพิ่มนะคะมันก็จะเป็นไงหนีไปเป็นไอน้ำนะคะ100องศาเซลเซียสเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะไปวัดอุณหภูมิของน้ำที่100องศาต้มให้เดือดที่100นะคะดูว่ามันจะให้ความร้อนต่ออีกดูว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของน้ำเมื่อได้รับความร้อนนักเรียนจะเห็นว่า
อันนี้เราเรียกก็คือน้ำพอได้รับความร้อนเป็นไงคะมันก็จะเปลี่ยนสถานะนะคะโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะคะอุณหภูมิคงที่นะคะอันนี้ก็จะทบทวนนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่ทำให้เปลี่ยนสถานะอันนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนั่นเองนะคะนี่เรียนดูอันนี้พลังงานความร้อนนักเรียนพลังงานที่ความร้อนใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นไอเราเรียกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอถ้าทำให้น้ำแข็งหลอมเหลวเราก็เรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนั่นเองนะคะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะคะนี่มีตัวเลขอยู่2ตัวต้องจำเอาไว้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวอยู่ที่เท่าไหร่กี่แคลอรี่ต่อกรัม80แคลอรี่ต่อกรัมแต่ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนี้อยู่ที่540แคลอรี่ต่อกรัมนะคะยังจำได้อยู่นะมันก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะคะกับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองกันชั่วโมงที่แล้วเราทดลองความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะคะน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลววันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองน้ำเหลวกลายเป็นไอน้ำนะคะถ้าเราให้ความร้อนไปมันก็จะกลายเป็นน้ำเร็วขึ้นกลายเป็นไอน้ำเร็วขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูความร้อนแฝงนี่ของการกลายเป็นไอนั้นจะมีค่าอยู่ที่540แคลอรี่ต่อกรัมนะคะตัวเลขนักเรียนอย่าสับสนนะมี80กับ540นะคะ80นั่นใช้พลังงานความร้อนแฝงนั้นน้อยนะคะก็คือน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลวอันนี้มากหน่อย540ก็คือน้ำร้อนหรือน้ำเดือดกลายเป็นไอนะคะก็จะมากกว่าเรียนจะได้รู้ที่มาที่ไปนะคะว่า80คืออะไร540คืออะไรนะคะเรามาดูนักเรียนการที่น้ำแข็งนะคะนักเรียนการที่น้ำแข็ง0องศาเซลเซียสนะคะกลายเป็นน้ำเย็น0องศาเซลเซียสนะคะก็คือใช้ความร้อนแฝง80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะนักเรียนการที่น้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลวก็คือดูดความร้อนนะคะดูดความร้อนนักเรียนเราจับเราน้ำแข็งใส่มือเรารู้สึกเย็นก็คือน้ำแข็งมันดูดความร้อนจากมือเราไปเราจึงรู้สึกเย็นหนาวใช่ไหมนะคะขณะเดียวกันนักเรียนน้ำเนี่ยน้ำเหลวอันนี้เป็นน้ำเย็นที่ศูนย์องศาเซลเซียสมันคายความร้อนออกมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะคายความร้อนออกนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วดูภาพนี้นะคะนักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้ก็คือนักเรียนน้ำศูนย์องศาเซลเซียสก็คือน้ำเย็นนะคะเย็นเกลียบเลยนะคะนักเรียนน้ำศูนย์องศาเซลเซียสนะคะพอเราให้ความร้อนไปมันก็จะดูดความร้อนนะคะนักเรียนน้ำเย็นเจี๊ยบนี้ก็จะถ้าเราให้ความร้อนไปมันก็ดูดความร้อนจากตะเกียงไปนะคะก็กลายเป็นน้ำร้อนที่100องศาเซลเซียสยังอยู่ในสถานะเป็นของเหลวนะคะแต่ถ้าน้ำร้อนนี้คายความร้อนออกนะคะคายความร้อนออกก็เป็นน้ำเย็นนะคะเพราะอันนี้นักเรียนดูน้ำที่0องศาเซลเซียสนะคะสถานะคงที่อุณหภูมิเปลี่ยนนะคะนักเรียนถ้าสถานะคงที่อุณหภูมิเปลี่ยนอันนี้ก็จะจาก0องศาเป็น100องศาเซลเซียสนะคะถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเราเรียกว่าความร้อนแฝงนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะคะ
เอาเสร็จแล้วนะดูภาพนี้นะคะเรียนดูข้อแตกต่างครูให้ดู3ภาพด้วยกันนะคะภาพหนึ่งก็คือน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเย็นนะคะอีกภาพหนึ่งก็คือน้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อนภาพนี้คือน้ำร้อนกลายเป็นไอน้ำนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมีอยู่3สถานะนะคะสามารถที่จะแปลงโฉมได้3ครั้ง3อยู่ใน3สถานะนะคะสามารถกลับไปกลับมาได้นี่ดูน้ํา100องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะถ้าเราให้ความร้อนต่อเหมือนเราต้มน้ํานักเรียนให้ความร้อนต่อน้ําก็จะอยู่ไม่ได้กลายเป็นไอนะคะกลายเป็นไอน้ําหนีขึ้นไปในอากาศนะคะก็คือมันใช้ความร้อนแฝงไป540แคลอรี่ต่อกรัมนะคะ540แคลอรี่ต่อกรัมทีนี้เรามาดูอันนี้ก็จะกลายเป็นไอน้ําในอากาศทีนี้ไอ้น้ำในอากาศมันก็จะคายความร้อนออกมากลายเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมเวลาเป็นไอ้น้ำในอากาศก็คืออะไรนักเรียนไอ้น้ำในอากาศรวมตัวกันเป็นเมฆเมฆคายความร้อนเมื่อไรกลายเป็นฝนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาก่อนฝนตกเป็นไงอากาศเป็นไงก่อนที่จะฝนตกจะรู้สึกร้อนหรือหนาวร้อนใช่ไหมนักเรียนจะบอกโอ้ยเดี๋ยวฝนตกแน่เลยเนี่ยมันร้อนเหลือเกินใช่ไหมเคยพูดอย่างนี้ไหมวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินเดี๋ยวฝนตกแน่เลยใช่ไหมถ้าท้องฟ้ามืดออกมาแล้วก็นั่นคือก้อนเมฆคายความร้อนออกมามันกำลังจะแปลงโฉมกลายเป็นฝนกลายเป็นน้ำเหลวนะคะนักเรียนดูไอ้น้ำเนี่ยคายความร้อนออกเมื่อไหร่ก็กลายเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าวันไหนท้องฟ้ามืดครึ้มถ้าร้อนแล้วก็สักครู่ทายได้เลยว่าฝนตกก็คือก้อนเมฆคายความร้อนออกมานะคะกำลังเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นน้ำกลายเป็นของเหลวนะคะคือสถานะเปลี่ยนนะคะนักเรียนสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะคะเอาล่ะนักเรียนอยากทดลองแล้วนะเราไป